สวัสดีค่ะสับวิทย์กึ่งสำเร็จรูปในวันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่าสเต็มเซลล์กันนะคะหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์มาแล้วจากทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์แต่ท่านทราบไหมคะว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมาจากไหนและมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างสเต็มเซลล์หรือมีอีกชื่อนึงว่าเซลล์ต้นกำเนิดนั้นเป็นเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดนะคะทั้งคนทั้งสัตว์และทั้งพืชสเต็มเซลล์นี่คือเป็นเซลล์ที่ยังไม่สามารถจะแบ่งตัวชัดเจนว่าเป็นชนิดต่างๆยังไม่เป็นผิวหนังยังไม่เป็นเส้นผมยังไม่เป็นหัวใจแต่เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆได้ข้อสำคัญที่ทำให้มันเป็นคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยก็คือว่าเซลล์เหล่านี้จะต้องมีความสามารถในการแบ่งตัวไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดสิ้นสุดตราบใดที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะต้องมีความสามารถในการพัฒนาไปเป็นเซลล์ต่างๆได้เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนหรือที่เรียกว่า embryonic stem cellเซลล์เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่ อในการผสมระหว่างไข่กับสเปิร์มอะค่ะพอออกมาเป็นเซลล์ที่แบ่งเป็น2ตัว4ตัว8ตัวเซลล์เหล่านี้มีความสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ชนิดไหนก็ได้ในร่างกายของเราเอ็มบริโอนิกสเต็มเซลล์นี่จึงจัดว่าเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวได้สูงแต่ในร่างกายผู้ใหญ่อย่างร่างกายของตัวเราเองเนี่ยก็มีสเต็มเซลล์อยู่เหมือนกันนะคะสเต็มเซลล์เหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าโซมาติกสเต็มเซลล์ก็พบได้ตามไขสันหลังหรือว่าในหัวใจในกล้ามเนื้อจะเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ในการช่วยฟื้นฟูส่วนที่เสียหรอของร่างกายของเราเองแต่ว่าเซลล์สเต็มเซลล์จากผู้ใหญ่เนี่ยจะมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้น้อยอย่างเช่นถ้ามาจากกระดูกสันหลังก็จะแค่พัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดหรือเซลล์ในระดับกระแสเลือดเท่านั้นเองปัจจุบันเนี่ยทางการแพทย์ได้มีการพยายามนำสเต็มเซลล์มาใช้ในการรักษาโรคต่างๆอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจโดยมีความเชื่อว่าเราสามารถจะเอาสเต็มเซลล์เหล่านี้มาสั่งให้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่ผลิตอินซูลินเพื่อไปช่วยในการรักษาโรคหัวใจหรือกลายเป็นกล้ามเนื้อหัวใจที่ดีๆเพื่อไปทดแทนกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายแล้วในผู้ป่วยได้ก็หวังว่านอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ยินคำศัพท์ว่าสเต็มเซลล์ในอนาคตก็จะเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะขอบคุณมากค่ะ